สวัสดีผู้คนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกุหลาบและสัตราซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่5กันแล้วนะต้องส่วนของวันนี้เนี่ยผมคุยก่อน2เรื่อง1ก็คือเผอิญบ้านผมนะครับข้างๆมีก่อสร้างผมปรับลดเสียงรบกวนลงแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะได้แค่ไหน2ก็คือในเคสของวันนี้เนี่ยครับมีเฉพาะตรงส่วนของมินิเกมปลดออกมาซึ่งผมจะไม่ได้เล่นตรงส่วนของซิ่งสุดฟ้าทะลุสุดขีดให้ดูเนื่องจากด่านเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ปลดมาแค่ตรงส่วนของลิมิตในการสะสมนะทีนี้ในเคสอันแรกที่เราจะไปกันก็คือยิงสกัดกั้นระยะไกลนะครับซึ่งแน่นอนนะเราก็ต้องมาคุยกับ NPC เจ้าเดิมก็คือทอริน่านะฮะในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีด่านปลดออกมา1ด่านเป็นด่านที่มีชื่อว่าปลอมตัวไร้ผลซึ่งด่านนี้นะครับหลักๆ ก็คือจะมีการเพิ่มบอลลูนที่ถือถังระเบิดมากับบังเกอร์ในเมืองซึ่งเจ้าบังเกอร์ในเมืองเนี่ยอันนี้เนี่ยครับทั้งระเบิดและกระสุนไม่สามารถทำลายได้นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องยิงโดยที่ไม่โดนตรงส่วนของบังเกอร์นี่นะครับไม่งั้นเสียกระสุนฟรีเนาะนอกจากนี้นะครับในเคสของด่านปลอมตัวไร้ผลเนี่ยตรงส่วนของเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆจะต้องเหลือกระสุนมากกว่า20นัดนะเพื่อที่จะได้รับของรางวัลทั้งหมดไปนะครับโอเคเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับในเคสของด่านนี้ให้เราเล็งยิงคนนี้ก่อนนะเล็งยิงคนนอนก่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยกองโจรจะไปรวมกันตรงนี้นะครับเราก็ยิงเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยจะยิงกล่องหรือยิงคนก็ได้นะครับเรายิงเข้าไปโป๊ะแบบนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็หันมาที่ตรงนี้อ่ะเราลองจังหวะที่หุ่น2คนเนี่ยเข้ามาชิดๆกันหน่อยนะครับแล้วเราก็ยิงเข้าไปแล้วก็มาที่บอลลูนนี้ต้องรีบยิงนิดนึงนะไม่งั้นจะต้องรอนิดนึงนะครับแล้วก็เล็งไปที่หุ่นรักษาการตรงนี้นะครับนี่เลยหลังจากนั้นเพื่อนๆเล็งมาที่ตรงนี้นะครับย้ำนะที่ตรงนี้เล็งคนขวาย้ำนะครับเล็งคนขวาก่อนเพราะว่าเขาจะหลบไปบังเกอร์หลังนะคนซ้ายเนี่ยจะมาหลบที่บังเกอร์ข้างหน้านะครับซึ่งอยู่ในระยะยิงเราแล้วก็ยิงเข้าไปนะพอยิงเสร็จปุ๊บให้รีบมาตรงกลางนะครับสังเกตดีๆจะมีบอลลูนลอยมาใช่ไหมเราก็รอให้เขาเข้ามาพร้อมกันแบบนี้ยิงอันนี้ก่อนนะครับย้ำนะต้องเป็นอันนี้ก่อนไม่งั้นหุ่นรักษาการเนี่ยจะเข้าข้างในนะครับแล้วมันจะรอนานมากหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆมายิงตรงนี้นะครับย้ำนะยิงคนขวาก่อนนะครับคนซ้ายเขาจะค่อยวิ่งไปจนสุดทางมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเรารอจังหวะตรงส่วนของพาร์ตตัวบอลลูนก่อนให้เจ้าหุ่นรักษาการเนี่ยครับเขาวิ่งมาใกล้ๆกันก่อนนะเราถึงจะยิงนะครับโอเคอีกนิดนึงน่าจะได้แล้ว3 2 1ปึ้มเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะเหลือตรงนี้เนาะก็ดื้อเนี่ยผมจะยิงคนนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอหุ่นนะตะกี้คือเมคชัวร์นะครับบางทีถ้าสมมุติวิ่งเข้าบังเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะหายากเอาจริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากอะครับทำการยิงโดยที่ให้หุ่นรักษาการ2ตัวเนี่ยยิงแยกกันไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ซีเรียสแล้วเนาะเพราะว่ามันผ่านจนเหลือศัตรู2คนแล้วนะครับแต่ผมก็รอสักแป๊บนึงเข็นมาเลยมั้ยมาโอ้เรียบร้อยนะครับไปกันต่อกับในส่วนคนที่2นะครับก็คือบันทึกวิเศษแห่งแสงมายานะซึ่งในเคสของวันนี้เนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างจะง่ายพอสมควรโดยด่านนี้มีชื่อว่าการโจมตีคาดเคลื่อนนะครับศัตรูส่วนใหญ่ที่เราจะเจอจะเป็นลูนการ์ดเดอร์กับตรงส่วนของตัว Geo Wisharp นะโดยที่ในวันนี้เขาจะมีตัวละครอย่างไลเดนแล้วก็เซงหลิงให้ลองนะครับเคสของนี้แน่นอนนะมาแบบนี้ก็จะแนะนำเป็นตี้เนชั่นนะครับเนชั่นคือตัวละครท็อป4ดาว3คนนะครับบวกกับอะไรก็ได้1เป็นข้างของตัวชิงชิวเบนเน็ตเซียงหลิงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมุติเป็นโครงเนี้ยครับมีเบนเน็ตเซียงหลิงส่วนใหญ่พอมีตัวธาตุน้ำก็จะเรียกเป็นเนชั่นเหมือนกันนะโดยที่ในเคสอันนี้เนี่ยครับจะดีเป็นพิเศษเพราะว่าด่านในวันนี้ค่อนข้างที่จะมีการบัฟเรื่องของตัวอันติเมทนะครับนี่เป็นชุดนี้ในเคสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวของเขาไปเลยนะครับนี่
ทีนี้ในเคสของบัฟในด่านนี้หลักๆ ก็คือถ้าสมมุติเรากดเอฟเฟกต์บัฟไปแล้วเนี่ยเขาจะทำ2 อย่างครับ1คือเพิ่มดาเมจไม้ตายทั้งหมดเลย 80% นะกับ2นะครับกรณีตัวละครเนี่ยมีค่าตรงส่วนของพลังงานต่ำกว่า 70% นะครับย้ำนะต่ำกว่า 70ประสิทธิภาพการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเอามาใช้สำหรับในการช่วยปั๊มพลังงานเซียงหลิงแหละตรงพาร์ทของเซียงหลิงในวันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวทดลองนะครับเขาจะให้ฟื้นฟูมาอยู่ที่135นะครับก็คือน้อยแหละใช้คำว่าน้อยได้เลยทีนี้ในเคสอันนี้เนี่ยก่อนอื่นนะครับผมจะเปลี่ยนไปที่เซียงหลิงแล้วก็วางโกบ้าไว้ก่อนโอ้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรฮะโอเควงเบนเน็ตมาเราใช้สกิลนะครับแล้วก็เซียงหลิงทั้งตรงส่วนของเบนเน็ตแล้วก็ชิงชิวผมเนี่ยใช้ตรงส่วนของตัวฟาโวหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอเขาเข้ามาใกล้ๆกันนิดนึงต้องพยายามให้2คนนี้ติดบูมนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนิดนึงไม่งั้นบางทีมันจะมีบางจังหวะที่เรียกว่าจังหวะอลกได้นะครับเข้ามาโอเคเซียงหลิงพลังงานไม่พอนะครับกลับไปที่เบนเน็ตช่วยเต็นนิดนึงจะไม่ไหวเอานะครับโอเคครับปัญหาของตัวที่เป็นตัวไทฟีก็จะประมาณนี้แหละฮะโอเคมาอันนี้ผมกดไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพลังงานเล่นนะทีนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะยอมเปลี่ยนไปที่ชิงชิวก่อนอันติเมทเบนเน็ตอันติเมทนะครับแล้วก็เหลื่อมๆมานิดนึงคือต้องยอมผ่านไปกดบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นพลังงานไม่พอแล้วมันสะดุดโอเคมาเซียงหลิงแล้วก็อันนี้ครับจริงๆกรณีดีสุดของตัวไรเดนควรที่จะนะครับควรที่จะทำการใช้ตรงส่วนของไม้ตายเนี่ยให้มันพอดีกับจังหวะที่ยังมีวงเบนเน็ตกับสกิลอัลติเมทชิงชิวแล้วก็เซียงหลิงอยู่นะครับแต่ว่าในเคสอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะมันมีปัญหาเรื่องการฟื้นฟูพลังงานค่อนข้างจะหนักนะครับในเคสตัวฟรีโอเคมา34และนิดนึงนะครับโอเคบัฟมาแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงจะมีปัญหาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทำผ่านเงื่อนไข 4,000 ได้นะแต่อาจจะต้องค่อยๆหน่อยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้กดเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าผ่านแล้วเนาะจริงๆตามหลักเนี่ยไรเดนเป็นตัวละครที่สามารถปั๊มพลังงานให้ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ตามนี้แหละเพราะว่าเคสของเซียงหลิงเนี่ยทำเรื่องของค่าฟื้นฟูมาน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นกับส่วนสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในเคสของตัวจัดเฟรมสุดล้ำนะซึ่งจัดเฟรมเนี่ยในวันนี้เขาจะมีด่านปลดเข้ามาดึงด่านนะครับเป็นด่านที่มีชื่อว่าซื้อมาขายไปซึ่งด่านนี้เนี่ยครับจะไปอยู่ตรงส่วนของโรงแรมดีบอร์ดนะเราก็เข้าไปเปิดมานะครับพอลงวับนี้มาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเพื่อนๆเข้าโรงแรมไปก่อนเลยนะครับทีนี้พอเข้ามาถึงเนี่ยเพื่อนๆเลี้ยวขวานะครับขึ้นชั้น2ไปเลยนะย้ำนะครับชั้น2นะจุดที่เราต้องมาถ่ายจะอยู่ตรงนี้เราก็กดเริ่มถ่ายทำกันโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยหลักๆก็คือทางข้างของตัวโยอิมิยะนะครับได้ทำการมานัดลูกค้าสำหรับในการขายดอกไม้ไฟนะซึ่งในเคสของการถ่ายทำงวดนี้จะต้องเอาคะแนนอยู่ที่130แต้มนะครับย้ำนะ130แต้มนะครับเพื่อนๆคลิกตามผมเลยก่อนอื่นเลือกอันนี้นะครับอันกลางเฟรมที่1อันกลางนะครับอันนี้เฟรมที่2เลือกอันซ้ายบนกับบทบรรยายอันล่างสุดอันนี้ส่วนเฟรมที่3นะครับเลือกเป็นอันขวาบนเฟรมที่4นะครับเลือกเป็นอันกลางแล้วก็บทบรรยายเป็นอันบนสุดส่วนเฟรมที่5นะครับจะเป็นอันซ้ายบนนะแล้วก็อันตรงส่วนของบทบรรยายเนี่ยครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่อันกลางนะเป็นโอเคตกลงตามนี้เราก็เริ่มถ่ายทำได้เลยโอเคมาแล้วลูกค้ามาแล้วนะครับนี่มองดูไปที่ดอกไม้ไฟอันที่2นะครับนี่เลยเจ้าของร้านลึกลับกำลังค้าขายอยู่แล้วก็แสดงตรงส่วนของภาพโยมิยะพร้อมกับตรงส่วนของกล่องนะครับนี่130แล้วจะประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆประมาณนี้เลยเราก็จะได้อยู่ที่ฝีมือขั้นเทพ130แต้มนะครับโอเคทีนี้เรามาว่ากันเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะฮะสำหรับในวันนี้นะก็จะอยู่แค่พาร์ทมินิเกมแล้วเนาะตามที่บอกไป
อันแรกเนี่ยเราจะได้อยู่ที่30ประโมทเจมนะครับจากยิงสกัดกั้นระยะไกลอันที่2นะครับนี่เลยยังได้อีก30เหมือนเดิมเลยนะอยู่ที่60แล้วนะครับ60รวมๆนะครับรวมๆ60อันที่3นะครับอันที่3เนี่ยเราจะได้อยู่ที่40เจมนะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นมาครบนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะครับจากซิ่งสุดฟ้าทะลุสุดขีดไป40เจมนะครับรวมๆทั้งหมดตอนนี้สะสมอยู่ที่100เจมนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราจะมาได้จากตรงนี้อยู่ที่30เจมเท่ากับมีสะสมทั้งหมด130เจมนะครับณตอนนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะเพื่อนๆสามารถที่จะไปรับตรงส่วนของรางวัลในพาร์ทอันนี้ได้นะครับซึ่งตะกี้นี้เราได้อยู่ที่130ใช่ไหมตรงนี้ให้อีก120เจมนะครับเท่ากับว่าเราจะมีรวมๆทั้งหมดด้วยกัน250เจมนะโดยที่ของขัดดาบเนี่ยวันนี้ก็ครบแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ